สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยและพี่น้องสปป.ลาวด้วยนะครับวันนี้มีข่าวหลายพื้นที่วันที่3เดือนสิงหาคมปี2024นะครับเราไปดูสถานการณ์ในประเทศพม่ากันต่อนะครับก็ยังมีการสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดในพื้นที่ภาคสกายเมื่อวานนี้กองกำลังชาหารมิลังลายมีเรือประมาณ15ลำออกมาจากเมืองโมนิวาเพื่อจะเข้าไปยังเมืองคานี่นะครับมีทหารประมาณ100นายเรือประมาณ15ลำขนเสบียงอาหารการกินเข้ามาในพื้นที่นะครับน้องๆเยาวชนรู้ข่าวว่ากองกำลังทหารมิลองลายกลุ่มนี้เข้ามาในพื้นที่เพื่อจะไปเทียบท่าอยู่ในเขตเมืองคานี่นะครับน้องๆเยาวชนไปดอดักซุ่มโจมตีกองกำลังทหารมิลองลายกลุ่มนี้ตั้งแต่เที่ยงกว่าๆของเมื่อวานนี้ชาหารมิลองลายเข้ามาถึงในช่วงเวลาบ่าย3กว่าๆนะครับน้องๆเยาวชนใช้ทั้ง RPG ปืนเล็กปืนน้อยถล่มใส่เรือพวกมิลองลายอย่างหนักนะครับแล้วชาหารมิลองลายที่อยู่ในเรือก็ยิงปืนตอบโต้ออกมาจากพื้นที่ทั้ง2ฝ่ายมีการยิงตอบโต้กันไปมาประมาณ40นาทีทำให้เรือกองกำลังชาหารมิลองลายได้รับความเสียหายเกิดขึ้นแล้วกลุ่มเยาวชนกลุ่มเพียบท้องถิ่นที่อยู่ตามฝั่งแม่น้ำชินบินได้รับบาดเจ็บไป1คนนะครับเนื่องจากกองกำลังชาหารมิลองลายที่อยู่ในเรือก็ใช้ปืน RPG ยิงตอบโต้ใส่กลุ่มเยาวชนอยู่ในพื้นที่นะครับแต่กองกำลังชาหารมิลองลายที่อยู่ในเรือยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเสียชีวิตไปกี่นายเนื่องจากน้องๆเยาวชนใช้ RPG ถล่มใส่เรือพวกมิลองลายแล้วไปตกใส่กลางเรือทำให้เรือได้รับความเสียหายนะครับแต่ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าทหารมิลองลายเสียชีวิตไปกี่นายเรือมุ่งหน้าต่อไปในเขตเมืองคานี่นะครับตอนนี้กองกำลังทหารมิลองลายทั้ง100นายเรือประมาณ15ลำไปเทียบท่าอยู่ตามฝั่งแม่น้ำชินวินทางเข้าเมืองคานี่นะครับมีฐานใหญ่กองกำลังทหารมิลองลายอยู่ในพื้นที่นะครับน้องๆเยาวชนตอนนี้กำลังจะวางแผนกันเพื่อไปดักซุ่มโจมตีกองกำลังทหารมิลองลายที่มาเทียบท่าอยู่ตามฝั่งแม่น้ำชินวินทางเข้าเมืองคานี่นะครับในพื้นที่นี้ตามฝั่งแม่น้ำชินวินเคยมีการโจมตีกันเกิดขึ้นอย่างหนักนะครับหลายเดือนที่ผ่านมาแต่เมื่อวานนี้อยู่ดีๆกองกำลังทหารมิลองลายขนอาวุธอาหารการกินเข้ามาในเรือเพื่อจะมาสมทบทัพตัวเองมีฐานใหญ่ทหารมิลองลายหลายฐานด้วยกันที่อยู่ในพื้นที่แต่กลุ่มเยาวชนกลุ่มพิเรียบท้องถิ่นดักซุ่มโจมตีเกือบทุกวันนะครับใช้ทั้งโดนทั้ง RPG ทั้งภาพพื้นดินพยายามจะบุกเข้าโจมตีหรือเข้ายึดฐานพวกมิลองลายอยู่ตลอดเวลาแต่บางครั้งก็ไม่เป็นผลสำเร็จนะครับเนื่องจากกองกำลังทหารมิลองลายมีกันจำนวนมากทั้งปืนใหญ่ปืนเล็กกลุ่มเยาวชนกลุ่มพิเรียบท้องถิ่นก็สู้กับพวกมิลองลายไม่ได้ต้องถอนกองกำลังออกมาอยู่เป็นบางส่วนนะครับเนื่องจากในพื้นที่ภาคสกายกองกำลังทหารมิลองลายก็ยังมีกันอยู่จำนวนมากหลายพื้นที่หลายเมืองด้วยกันนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่ทางลัดฉานภาคเหนือนะครับนี่ก็ยังมีความวุ่นวายกันเกิดขึ้นเกือบทุกวันเมื่อวานนี้กองกำลังทหารมิลองลายอยู่ดีๆไปวางทุ่นระเบิดสำนักงานของUWSA หรือทหารวะที่อยู่ทางเหนือของเมืองลาเซียวนะครับมีเครื่องบินขับไล่เข้าโจมตีในพื้นที่ทำให้ตึกอาคารได้รับความเสียหายเกิดขึ้นพี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บกันไปหลายคนนะครับมีข่าวออกมาว่ากองกำลังทหารมิลองลายไปวางทุ่นระเบิดสำนักงานของทหารวะหรือ WSA ที่อยู่ทางเหนือของเมืองลาเซียวแล้วใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีทำให้ได้รับความเสียหายเกิดขึ้นในพื้นที่จำนวนมากนะครับตอนนี้ในเขตเมืองลาเซียวพี่น้องชาวบ้านหลบหนีกันเกิดขึ้นเกือบทุกวันนะครับตอนนี้ทหาร MNDA หรือทหารโกก้างที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเฝ้าอยู่ตามหัวเมืองต่างๆนะครับเมื่อวานนี้ไปพบเจอกองกำลังทหารมิลองลายที่ซ่อนตัวอยู่ตามป่าตามเขาประมาณ100กว่าคนนะครับพร้อมกับลูกเมียอีกหลาย10คนยอมแพ้ยกธงขาวจะไม่สู้กับทหาร MNDA ที่อยู่ทางลัดฉานภาคเหนือนะครับมีกลุ่มทหารมิลองลายพร้อมกับลูกเมียประมาณ100คนนะครับ
มามอบตัวขอกลับบ้านจะไม่ยอมสู้กับทหารโกกั้งที่อยู่ตามภาพพื้นดินนะครับทหารมิโนลายที่ได้รับบาดเจ็บกันก็อยู่จำนวนมากนะครับถ้าสู้กับทหารโกกั้งก็อาจจะสู้ไม่ได้เนื่องจากมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเด็กเด็กแดงคนเฒ่าคนแก่กองกำลังทหารมิโนลายเอาลูกเอาเมียมาอยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วยอมจำนนจะไม่สู้กับทหารโกกั้งที่อยู่ในเขตเมืองล่าเซี่ยวนะครับประมาณ100คนเมื่อวานนี้มีความวุ่นวายกันเกิดขึ้นหลายพื้นที่เนื่องจากกองกำลังทหารมิโนลายสู้ทางภาพพื้นดินไม่ได้ใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีวันละรอบ2รอบทำให้บ้านเรือนพี่น้องชาวบ้านได้รับบาดเจ็บกันเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตเมืองลาเซียวอพยพหนีกันเกิดขึ้นจำนวนมากทิ้งบ้านเรือนไว้แล้วหลบหนีออกไปจากพื้นที่นะครับตอนนี้ทหารโกก้างหรือเอเมเดียลาดตระเวนอย่างหนักเพื่อป้องกันหัวขโมยไปลักทรัพย์สินพี่น้องประชาชนที่ปิดบ้านไว้ที่หลบหนีออกไปจากพื้นที่นะครับเมื่อวานนี้ทหารเอเมเดียก็ยังจับกลุ่มพี่น้องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ไปขึ้นบ้านลักขโมยที่พี่น้องประชาชนหลบหนีออกไปจากพื้นที่นะครับในเขตเมืองลาเซียวเริ่มจะอดอยากกันเกิดขึ้นแต่ทหารโกก้างได้ประกาศให้พี่น้องชาวบ้านถ้าไม่มีอาหารการกินไม่มียารักษาอะไรต่างๆให้มาขอทหารโกก้างที่กำลังลาดตระเวนอยู่หลายพื้นที่จะไม่ทำร้ายพี่น้องชาวบ้านที่ไม่มีอาหารการกินอยู่ในเขตเมืองลาเซียวนะครับทหารโกก้างพร้อมที่จะช่วยเหลือพี่น้องชาวบ้านที่อดอยากกันอยู่ตอนนี้ในเขตเมืองลาเซียวนะครับพี่น้องเราไปต่อกันในพื้นที่จังหวัดสกายอิงหรืออยู่ในเขตภาคสกายเช่นกันนะครับเมื่อวานนี้กลุ่มเยาวชนกลุ่มพิเรียบท้องถิ่นเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเพื่อจะเข้าไปรวมตัวหรือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในหมู่บ้านต่างๆนะครับมีกันประมาณ200นายแล้วพี่น้องชาวบ้านออกมาต้อนรับกับกลุ่มพี่เดฟที่เดินทางผ่านมายังหมู่บ้านนะครับเอาหลอกไม้อาหารการกินมาให้กับกลุ่มพี่เดฟที่ผ่านมายังหมู่บ้านพี่น้องประชาชนที่จะไปช่วยเหลือกันอยู่ในพื้นที่ต่างๆนะครับตอนนี้หลายพื้นที่หลายรัฐกองกำลังทหารมิโนลายมีกันจำนวนมากกลุ่มน้องๆเยาวชนต้องมารวมตัวกันเพื่อจะต่อสู้กับพวกมิโนลายแต่พี่น้องชาวบ้านตอนนี้สนับสนุนกลุ่มเยาวชนหลายพื้นที่หลายหมู่บ้านพร้อมที่จะต้อนรับหรือจะช่วยเหลือกลุ่มเยาวชนที่สู้รบกับพวกมิโนลายอยู่ในพื้นที่นะครับมีพี่น้องเอฟซีถามมาว่ากองกำลังทหารมิโนลายถูกโจมตีเกือบทุกวันแล้วทหารมิโนลายไม่หมดไปสักทีนะครับกองกำลังทหารมิโนลายมีกันจำนวนมากทหารมีประมาณ 500,000 กว่าคนเป็นกองทัพที่ใหญ่กองกำลังทหารมิโนลายไม่หมดไปง่ายๆนะครับยิ่งเสียชีวิตไป100นายก็จะมา 1,000 นะครับยิ่งเสียไป 1,000 ก็จะมา 10,000 คนกองกำลังทหารมิโนลายเป็นกองทัพที่ใหญ่ถ้าจะสู้กับพวกมิโนลายได้ต้องร่วมมือร่วมใจกันหลายกลุ่มหลายฝ่ายแล้วสู้รบกันเกิดขึ้นอย่างหนักทั่วประเทศแล้วจะสู้กับพวกมิโนลายได้นะครับเนื่องจากกองกำลังทหารมิโนลายมีกันจำนวนมากอาวุธครบมือทั้งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์พร้อมที่จะเข้าโจมตีอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ในพื้นที่ภาคสกายหลายพื้นที่หลายรัฐกลุ่มเยาวชนกลุ่มประเทศท้องถิ่นเวลาจะเข้าโจมตีต้องคิดหน้าคิดหลังก่อนที่จะได้รับความเสียหายเกิดขึ้นนะครับเวลาเข้าโจมตีฐานทัพหรือเข้ายึดฐานพวกมิโนลายแต่สุดท้ายกองกำลังทหารมิโนลายจะใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนทำให้ได้รับบาดเจ็บพี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตกันเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนะครับหลายพื้นที่หลายรัฐกลุ่มเยาวชนกลุ่มพิเรียบท้องถิ่นบอกกับผู้สื่อข่าวถ้าจะเข้ายึดฐานพวกมิโนลายก็เข้ายึดอย่างง่ายดายไม่ต้องกลัวพวกมิโนลายแต่กลัวอยู่อย่างหนึ่งกองกำลังทหารมิโนลายชอบใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีใส่บ้านเรือนพี่น้องประชาชนแล้วจะทำให้พี่น้องชาวบ้านเสียชีวิตกันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาน้องๆเยาวชนตอนนี้ต้องคิดหน้าคิดหลังเวลาจะสู้รบกับพวกมิโนลายที่อยู่ในพื้นที่ภาคสกายนะครับหลายวันที่ผ่านมาทำให้กองกำลังทหารมิโนลายบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นจำนวนมากแล้วประกาศเตือนพี่น้องชาวบ้านให้ระมัดระวังกองกำลังทหารมิโนลายจะใช้เครื่องบินเข้ามาโจมตีแล้วจะทำให้พี่น้องประชาชนบาดเจ็บล้มตายกันเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคสกายนะครับ
ยังไงค่อยติดตามกันต่อไปนะครับถ้าเกิดพูดไม่ชัดหรือไม่สุภาพต้องกลับขออภัยพี่น้องทุกท่านทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับ